สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube คนนิรนามได้พูดไว้ดังนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติกรณีเด็กเสียชีวิตเกิดขึ้นมโนว่าวันที่10วางแผนวันที่11ตั้งใจให้เด็กหายวันที่11ทุกคนสร้างไทม์ไลน์ญาติสร้างไทม์ไลน์ที่ต้องสร้างเพราะว่ามีการวางแผนวันที่11เด็กต้องหายวางแผนทุกคนไหมนิรนามมโนว่าไม่ทุกคนนับเป็นบ้านหลังแรกที่มีคนชราอยู่ไม่ได้รับทราบตรงนี้ด้วยวันที่10ตาระเบียงไปนอนที่เถียงนาแล้วยายเหมาะสมรู้หรือไม่นิรนามน่ะเชื่อว่าเบื้องต้นไม่รู้คืนวันที่10วันที่11ทุกคนจะรู้มามโนตอบว่าหลังจากเกิดเหตุการนั้นไม่คาดคิดทำให้บ้านหลังที่2มีคอนเน็กชันที่มีความสัมพันธ์กับตาระเบียงเป็นระดับท้องถิ่นให้คำปรึกษาว่าต้องทำอย่างไรเช้าวันที่12น่าจะเกิดอะไรบ้างนิรนามคิดว่าให้คำปรึกษาว่าต้องทำอย่างไรกับร่างของเด็กที่เสียชีวิตโดยไม่อยากให้เกิดเพื่อหลบหนีปกติมโนว่าจัดฉากเด็กหายเดินตามหมาไปแล้วพลัดหลงอาจจะมีคนร่วมช่วยด้วยเคลียร์เส้นทางหรือห้ามชาวบ้านที่ออกค้นหาไม่ให้ชาวบ้านไปค้นที่ที่บริเวณเอาร่างเด็กไปทิ้งไว้เช้ามืดวันที่12น่าจะมีการเอาร่างเด็กไปทิ้งไว้ช่วงค่ำวันที่11มีสายโทรเข้ามาย่อเย้ยต้องการคุยกับผู้สูญเสียมามโนกันว่าคนที่โทรเข้ามาน่ะโทรเข้ามาจริงโทรมาย่อเย้ยโทรมาตั้งใจทิ้งเครื่องไว้ให้ทุกคนเห็นว่ามีการลักพาตัวเด็กไปจริงใช่หรือไม่ทำไมมองว่านายพรานเกี่ยวข้องคนที่ติดต่อนายพรานน่าจะเป็นบ้านหลังที่2มีตำแหน่งผู้ช่วยจะหลบเลี่ยงความผิดได้ยังไงถ้าถามย้อนว่าที่มีการวางแผนตั้งแต่วันที่10มโนว่าเป็นแผนการเพื่อสร้างเหตุการณ์มีเด็กหายตั้งใจเพื่อเปิดรับบริจาคสมมติฐานที่1หรือมโนว่าไม่มีการวางแผนวันที่10แต่วันที่11ลักพาเด็กไปจริงเพื่อใช้หนี้แต่คิดว่าทิศทางใดมากกว่าวันที่10วางแผน11สร้างไทม์ไลน์และเปิดรับบริจาคความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายนิทัศน์ได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการตัดพยานเนื่องจากคุณอัจฉริยะได้พูดถึงประเด็นนี้ผมกับเขาน่ะพอรู้จักกันไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆหลายๆเรื่องน่ะความคิดก็ตรงกันบางเรื่องอาจจะขัดแย้งในความคิดแต่ไม่ได้มีการขัดแย้งส่วนตัวบทความที่จะวิเคราะห์นี้เป็นความเห็นด้านกฎหมายเรื่องของมุมมองผมจะมาพูดถึงประเด็นที่คุณอัจฉริยะมีความเป็นห่วงว่าการตัดพยานโดยเฉพาะน้าแต่อาจจะทำให้ฝ่ายโจทก์เสียเปรียบมองเผินๆอาจจะเสียเปรียบแต่บางครั้งก็ไม่ได้เสียเปรียบถ้าปล่อยให้พยานปากนี้มาพูดอาจจะทำให้โจทก์ยิ่งเสียเปรียบไปอีกเชื่อเลยว่าก่อนที่พนักงานอัยการจะตัดพยานต้องดูคำให้การพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าถ้าปล่อยให้มาให้การน่ะจะเป็นผลบวกหรือลบดังนั้นถ้าเห็นว่าพยานปากนี้เข้ามาให้การยังมีช่องว่างคำให้การที่ไม่ละเอียดพอได้น่ะอาจจะโดนซักค้านไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคุณอัจฉริยะพูดว่าพยานปากนี้อาจจะไปข้องเกี่ยวกับซินโครตรอนก็ยังไม่ทราบว่าจะไปข้องเกี่ยวยังไงเพราะว่าน่ะพยานปากนี้ณตอเขาได้มาให้การช่วงแรกแล้วซินโครตรอนมาช่วงหลังๆอันนี้น่ะเป็นการมองต่างมุมจริงๆแล้วน่ะการตัดพยานปกติเลยนะที่ทนายทำมาเพราะว่าพยานให้การไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก่อนที่จะตัดน่ะอัยการต้องเอาคำให้การของพยานปากนี้มาดูก่อน
ให้การยังไงรู้สึกไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีให้การทับซ้อนกันก็ไม่ควรให้สองคนมาเบิกความเหมือนกันเอาคนเดียวก็ได้เอาผู้เสียหายหลักมาเบิกความความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับมีทนายท่านหนึ่งเวลาเราจะฟังอะไรตอนนี้น่ะถ้าเขาพูดอะไรเกี่ยวกับลุงพลนานๆพูดเหมือนเดิมแปลว่าความคิดเขายังไม่เปลี่ยนแปลงที่พูดแบบนี้น่ะเพราะว่าเราเห็นยูทูบเบอร์ที่อยู่ตรงข้ามทางความคิดเดิมหลายคนน่ะก็เปลี่ยนแปลงไปทางบวกผมมองว่าทนายท่านนี้น่ะจะกี่ปีกี่ชาติก็เหมือนเดิมการที่ออกมาพูดของเขาน่ะไม่รู้ว่าวิธีการคิดหรือการติดตามเรื่องราวเขาทำเป็นจริงจังหรือเปล่าไม่มีอะไรจุดให้สงสัยหรือระแคะระคายเลยหรือว่าจริงหรือไม่จริงเช่นฝั่งตรงข้ามลุงพลบางคนน่ะจะพูดในมุมหนึ่งมุมใดที่เขาไปสัมผัสจึงทำให้เขาเปลี่ยนใจถ้าคนเหล่านั้นน่ะไม่ขอเชื่อในเรื่องอื่นหรือข้อเท็จจริงแสดงว่ามีอคติจากการเห็นผิดถ้ามีเหตุใดให้เกลียดชังใครฝ่ายหนึ่งเสียหายจากคนคนนี้แล้วเราน่ะก็ไปเชื่อสนิทใจแบบนี้น่ะคืออคติจิตจะไม่เปิดมีตัวอย่างให้เห็นว่าบุคคลเปลี่ยนทัศนคติได้จากบวกเป็นลบลบเป็นบวกได้หมดสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ดังนั้นน่ะท่านเหล่านี้กลับมาพูดเรื่องว่าลุงพลไม่รู้ว่าอยู่ดาวอังคารหรืออีกฝั่งหนึ่งของดวงจันทร์ที่อยู่ในด้านมืดมุมมืดเหมือนเขาน่ะเพิ่งโผล่มาทำไมเขามองว่าลุงพลกำลังเสียเปรียบเหมือนให้ลุงพลโยนผ้าคุณมาปุ๊บพูดเรื่องลุงพลแต่ไม่ได้สนใจอะไรเลยว่ามีเรื่องอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างพูดเหมือนจะให้ทีมทนายโยนผ้าลุงพลน่ะไปไม่ได้แล้วหลักฐานเพียบความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาพูดถึงมารหน้าขาวแย้งทะแนะที่มาสอนท่านอัยการเรื่องตัดพยานที่ว่านายแต่พยานมีน้ำหนักมองดูว่าคลิปที่มีชื่อว่าเขามองไม่ผิดมองใครคือมองพยานมารหน้าขาวเพราะอะไรแต่ก่อนน่ะพ่นตลอดเหมือนกับมันรู้ไปนั่งในเหตุการณ์เลยเขารับเงินกันครึ่งแสนเงินไปไว้ไหนมีใครบางคนน่ะพรั่งพรูออกมาว่าถึงเวลาเอามาคืนแล้วทำไมไม่เอามาคืนผิดสัญญาอะไรกันพูดเป็นเรื่องเป็นราวทั้งที่อะไรน่ะพนักงานอัยการทำไมเขาคิดอย่างนั้นเพราะคุณน่ะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่คุณบอกมาน่ะคุณไม่เคยเล่าให้ตำรวจฟังถ้าคุณบอกว่าวันที่10ผมอยู่ในเหตุการณ์เขาเอาเงินมาให้เล่าให้ตำรวจฟังตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะคุณเป็นพยานเอกเลยแต่นี่แหละทำไมมาหน้าขาวถึงไม่ได้เป็นพยานอัยการมองมาหน้าขาวไม่ผิดเพราะว่าถ้าเอาไปเป็นพยานยิ่งจะจบเกมแล้ววันนี้น่ะมาอีกละพอบางคนผิดหวังจากคดีก็มายอว่าในแต่น่ะมีค่าได้ฟังแบบนี้น่ะคึกทันทีมาแต่เช้าใส่เลยน่ะ2คนพี่น้องน่ะพูดเหมือนกันเลยกวนอวยเหมือนกันใส่ความไปเรื่อยมาพูดถึงวันที่11อีกแล้วพอได้ยินว่าตัวเองมีค่าน่ะเริ่มใส่ร้ายแล้วเห็นหมดว่าใครมากรีดยางแต่มาว่า2ผัวเมียไม่มากรีดยางอยากให้คนคิดว่า2ผัวเมียทำความผิดน้องหาย 8:30 นถึง 9:01 นไม่ใช่เหรอก็ที่ขายน้ำน่ะยืนยันว่าซื้อน้ำ 8:30 นถ้าล็อกตัวนี้น่ะมันเกี่ยวอะไรกับชัยพลพูดเหมือนกับเขาทำน่ะเขาขึ้นไปวัด GPS แล้วพูดไม่มีเหตุผลความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับยังคงเกาะติดคนเดิมก็คือมารหน้าขาวนะมีคนถามไปเห็นตอบว่าณแต่จะย้ายข้างเหรอมีสวนทันทีเขาว่าถ้าเขาย้ายข้าง
ยังจะเป็นคนอยู่เหรอเขาเคยมาถามฝั่งนี้ไหมว่าจะรับมาอยู่ข้างนี้ไหมถ้าถามผมน่ะก่อนเลยว่าไม่มีค่าอะไรที่จะเอามาไว้ข้างนี้ทำไมน่ะการที่จะเอาไว้ข้างใดข้างหนึ่งมันอยู่ที่ FC เหมือนที่ผมเคยบอกอย่าดูถูกศรัทธาก็คือคนเขาไม่ชอบอยู่แล้วถ้าเกิดย้ายมาไม่ว่าจะสูตรไหนคิดว่าวิวจะขึ้นเหมือนอยู่ตอนนั้นเหรออย่าฝันเลยคนที่รับไม่อยู่ด้วยไม่มีคนดูยิ่งหากินแบบยูทูบเบอร์อย่างเดียวแต่นี่น่ะ YouTube พ่วงการค้าถ้าคนไม่ติดตามไม่สนใจจบเลยถ้าเกี่ยวกับเรื่องคดีเขาเคยพูดในทางที่ดีเป็นประโยชน์กับชัยพลไหมไม่เคยถ้าไปเป็นพยานไม่ใช่เอาคนมีปากไปพูดในศาลได้เลยไปเป็นพยานคือคนที่ทำให้ศาลเชื่อว่าสิ่งที่เราพูดน่ะเป็นความจริงอยู่ๆจะมาอยู่ฝ่ายนี้จะเบิกความช่วยฝั่งนี้ไม่ใช่ตาชาญนะมาหน้าขาวน่ะไม่เคยพูดดีพูดให้ประโยชน์แต่จำเลยทำไมน่ะเขาตัดพยานคนนี้ออกเพราะเพ้อเจ้อพูดไม่มีเหตุผลเหมือนจะเอาความเกลียดชังปรักปรำจำเลยถ้ามานี่น่ะเสียแน่เบิกความไม่ได้ FC หนีหมดถ้า FC หนีน่ะเจ็บเลยนะ